ผมกับคุณลิงก็แต่งงานเรียบร้อยมีครอบครัวแล้วถูกไหมเราก็ทำให้เป็นตัวอย่างเห็นแล้วว่ามันมีความสุขจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็รอแค่น้องเพชรแค่นั้นเองครับตอนนี้ไม่คุณยังเหลือแค่พี่เพชรคนเดียวเหลือเพชรคนเดียวแล้วครับเหลือเพชรคนเดียวถ้าอย่างนั้นเรายังพี่เพชรเรายังเป็นห่วงอะไรเขาบ้างเขาด้วยความที่เหมือนเปลี่ยนอีกแล้วเขาเป็นการเด็กมาตลอดเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่เรื่อยตอนนี้ก็คนนี้นานแล้วนะคนนี้นานแล้วมีความรู้สึกว่าคนนี้ดูเป็นธรรมชาติกับตัวเขาค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เราสังเกตเห็นเพชรอย่างนึงกำลังคอนเซนเทรตกับเรื่องร้านขนมเขาอ่ะที่เขาเตรียมจะทำอ่ะครับแล้ววันนั้นเจอกันเราก็คุยเรื่องนี้กันว่าเดี๋ยวรอขอให้ร้านตรงนี้มันเสร็จก่อนเพราะว่าเขากะตั้งลำในธุรกิจอันเนี้ยที่เขาชอบก็คือทำขนมอ่ะทำขนมแล้วเขาได้ทำแบบในสิ่งที่เขาอยากทำมากๆก็คือเรื่องขนมอะไรเงี้ยแต่เขาอยากมีครอบครัวจริงๆใช่ไหมพี่ไม่ใช่แบบเพชรเนี่ยเพชรเนี่ยเป็นคนอยากแต่งงานเป็นคนแรกผมกับเสนาลิงไม่เคยมีเรื่องพวกนี้อยู่ในหัวนะครับแต่ไปก่อนเลยเราใจแตกทั้งคู่ไงเสนาลิงก็ใจแตกก่อนเลยเจอปุ๊บโอ้คว้าแต่งงานเลยอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยววันนึงเพชรก็เดินเข้ามาเส้นนี้แหละครับแต่เพียงแต่ว่ารอเวลาเกมบอกว่าคุยกันในกลุ่มแล้วค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นที่จริงโอ้โหพวกผมถ้าเจอหน้าคือเรื่องอื่นยังไม่คุยนะชีวิตการทำงานการไปอยู่ยังไงไม่คุยเอาเรื่องนี้ก่อนเพราะมันเป็นเรื่องที่เรามีความรู้สึกเป็นห่วงเขาอะพอเราได้เดินเส้นนี้เรารู้แล้วว่าการมีคู่ชีวิตคนที่มันช่วยแชร์ในบางเรื่องของเราอะครับมันดีนะถึงแม้บางทีมันอาจจะเหน็ดเหนื่อยมีทะเลาะเบาะแว้งกันมาเป็นปกติแต่ในการที่มีคนมาช่วยแบ่งเบาบางเรื่องหรือมารับฟังบางเรื่องมันค่อนข้างดีซึ่งน้องเขาโอเคมากนะพี่เชื่อว่าน่าจะเป็นคนนี้แหละเนาะที่คบกับเขาอยู่ไม่มีอะไรอันนี้มันแล้วแต่เพชรนะอันนี้แล้วแต่เพชรแต่ผมว่าดูเขาเป็นธรรมชาติมากอ่ะดูเป็นธรรมชาติดูเขาสบายๆดูไม่ต้องแต่งตัวหัวหยิกๆมาบ้างก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยมีเขาเลยคนนี้แหละคิดว่านะครับคิดว่าก็พยายามเชียร์กันแบบเราก็เทสน้องอ่ะนะผู้ใหญ่อย่างเราก็จะเกเรหน่อยก็เทสคุยนู่นคุยนี่ให้ได้ยินอ่ะเฮ้ยไม่มีอาการไม่มีการสองคือเวลาอยู่กับผู้ใหญ่หรืออยู่กับพวกเราเงี้ยน้องก็บางตัวโอเคเพชรไม่ต้องไปนั่งเอาอกเอาใจมากอะไรเงี้ยครับก็เลยมีเขาก็อันนี้คือดูมันเป็นธรรมชาติจนเรามีเขาคิดว่าถ้ามนุษย์หนึ่งบวกหนึ่งแล้วได้เป็นหนึ่งจริงๆอ่ะอันนี้มันน่าจะใช่ละคุยตลอดคุยตลอดไม่ว่าจะไปไหนคุยตลอดอะไรเงี้ยเขาก็ยังแบบอึกอักเหมือนรอเวลารอหลายๆอย่างนะครับผมบอกว่าพี่เคยเป็นคนที่รอความพร้อมแล้วคำว่าพร้อมมันไม่มีเลยนะจนวันนึงอ่ะเราเดินเข้าไปเลยเนี่ยมันถึงได้รู้ว่าอ๋อเราพร้อมตั้งแต่วันที่เราเดินตัดสินใจเดินเข้าแล้วมันเป็นอย่างนั้นแสดงว่าเรื่องความห่างของอายุที่พี่อ๋อเห็นก็คือไม่มีมีอย่างเดียวคือเพชรจะน้องจะต้องนั่งสารผู้หญิงนะที่จะต้องแบบพอสมมติเขาแต่งงานกันแล้วผ่านไปสัก10 ปีครับต้องเข็นเพชรอ่ะเข็นเพชรอ่ะไปตากแดดนะครับไปตากแดดแล้วก็มีต้นไม้ต้นนึงจิบมือพี่เพชรรดน้ำต้นไม้อะไรเงี้ยสงสารเด็กผู้หญิงคนนั้นอะไรเงี้ยแต่ผมว่าไม่น่ามีปัญหาแสดงว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ก็สามารถจะดูแลเพื่อนเราในยามนั้นได้ใช่ครับแล้วพวกพี่ก็จะไปเปิดประตูหน้าให้เอารถเข็นลงไปเลยอะไรเงี้ยก็คือดูว่าเขาดูแลได้น้องมีความเป็นห่วงเป็นใยเสมอในแววตาน้องครับมีความเป็นห่วงเป็นใยเสมอทุกครั้งเลยนะเพื่อนใครเขียวโอ้พวกผมชอบเลยอ่ะชอบเลยแบบเฮ้ยอันเนี้ยโอเคคนนี้โอเคแสดงว่าถ้าเขาแต่งปุ๊บเราพร้อมเตรียมงานให้แล้วแต่งพรุ่งนี้ได้เลยได้เลยบอกเช้าทำเย็นพวกพี่ยังทำทันเลยเพราะมันโตมาจนรู้แล้วว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนแล้วมันจะต้องทำอะไรตรงไหนได้เลยอ่ะมีการบอกไม่กลัวลูกไม่ทันใช้เหมือนเราเพราะเราลูกเราก็น่ารักเราไม่รู้ว่าเขาอยากมีลูกหรือเปล่านะเพราะเอมของทั้งคู่น้องก็อยากเดินทางไปเที่ยวกันถ่ายรูปไปใช้ชีวิตกันนะเพราะว่าถ้าการมีลูกนั่นหมายถึงว่าผู้หญิงต้องหยุดการท่องเที่ยวไปประมาณ5 ปีแรกเลยอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เขาคุยกันแค่นั้นเองแต่ถ้ามีลูกมันก็โอเคแต่ว่าเพชรตอนเนี้ยก็คงไม่ได้อยากมีลูกเพราะว่ารอบตัวเนี่ยหลานเป็นดงเลยลุงเพชรมั่งแต่เวลาเขาเห็นหลานความน่ารักของหลานอะไรอย่างเงี้ยเห็นความน่ารักหรือเห็นความนรกต้องเอาให้แน่ๆต้องเอาให้แน่ๆเพราะอย่างลูกผมเป็นลูกชายก็วิ่งไปลุงเพชรลุงก็ปีนทั้งวันอ่ะก็ปีนทั้งวันอะไรเงี้ยครับเคยคุยเรื่องลูกกับเขาไหมว่าอยากมีนะเคยคุยเขาก็บอกว่ายังไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นพี่คิดแค่ตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรที่มันเป็นแผนสั้นเป็นแผนสั้นทำทีละสเต็ปก่อนเพราะว่าวางแผนยาวแล้วมันเจ็บเราก็ขอโทษพี่ก็ไม่ได้อะไรเขาเห็นดูพี่เทคเขาใช้ชีวิตเนิ่มมากเลยนะแบบว่าเขาเป็นคนใช้ชีวิตสบายมากนะหมายถึงว่าเขาเข้าใจชีวิตตัวเขาเองอะแล้วเขาเข้าใจความต้องการตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเนี้ย
จริงๆเขาเป็นไฮโซมาก่อนนะก่อนที่จะมาเจอพวกผมอะแล้ววันหนึ่งเขาก็ลงมาเป็นแบบพวกผมเออตอนลงมาเป็นโลคอลดื้อๆเลยอย่างเงี้ยแล้วพอเขามาเป็นนี้เขามีความรู้ว่าชีวิตเขาสบายมากเป็นอะไรก็ได้สบายไปไหนก็ได้นั่งกินข้าวข้างทางได้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยมีว่าเออมันเป็นชีวิตจริงเขาอะไรเงี้ยแสดงว่าร้านขนมเสร็จก็อาจจะแบบมีข่าวดีแหละเนาะก็เดาว่าถ้าเขามีแรงต่อนะเพราะว่าพอทำธุรกิจอะฮะพอมันเสร็จหนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมมันจะต้องรันแคทโฟออกไปอีกเพื่อให้สภาพคล่องมันเดินตอนนั้นเขาก็จะปวดหัวอีกเมื่อแคทโฟเข้าที่มันถึงจะกลับมาคิดเรื่องเนี้ยแต่ก็ไม่เกินเวลาที่เรารอคอยไม่ได้หรอกยังไงเรารอคอยได้แล้วเพราะว่าเพชรก็แก่แต่น้องยังเป็นสาวขึ้นมาเรื่อยๆไงเพราะนั้นก็น่าจะทันอยู่น้องรอได้แต่ไอตัวเจ้าบ่าวเนี่ยไม่ได้ไม่รู้ว่าจะต้องนั่งรถเข็นหรือเปล่าอายุเยอะประมาณนี้ครับขอบคุณครับ